วัสดีเจ้าวันนี้จะปาไปแอวบ้านสวนชมดูอันบรรยากาศเล็กๆน้อยๆสายของวันนี้แม่นึกก็จะเข้าตลาดก่อนห้ามมันม่วงและมันแครอทไปย่างข้าวเกียบแม่นึกก็จะเอาไปประมาณถุงละ10กิโลวันนี้บ่ได้ย่างพอนะเจ้าว่าขั้นตอนมันเยอะนะมารับของเสร็จแล้วเฮาก็กลับบ้านสวนกันเจ้าส่วนอันที่แห้งแม่นึกก็จะทอดไปส่งตามร้านต่างๆน่ะเจ้าวันนี้ก็จะทอดใกล้เวลาถึงแมลงนี่ประมาณ100กว่าถุงเจ้าป่ะเสร็จแล้วเฮาก็จะไปชงตามร้านต่างๆอันนี้ร้านในหมู่บ้านชง24ถุงเจ้าอันนี้ร้านในตลาดจะส่งประมาณ100กว่าถุงเจ้าแล้วก็มีคนมาเอาที่บ้านแถมนิดหน่อยเจ้าวันไหนทอดข้าวเกี๊ยวก็จะแรงพอดีแม่นึกก็จะไปเกี่ยไก่เลยไปเกี่ยไก่น้อยกันเลยไปดูสารว่าจะใหญ่หรือยังน้อยกว่านี้ยังไงกลัวยังหยังนะเกียร์ตึงวันเนี่ยฮะตอนนั้นยังอีโคมูไหนไปไกลงวงปิดอ๋ออันนี้พ่อมาแห่งแปดตัวแล้วนะตอนนั้นวิ่งไล่จับกันแต่รุ่นน้อยเนี่ยได้มาแห่งละ3วันเนี่ย3วันที่แล้วเพิ่งได้มาใหม่แปดตัวมาแปดตัวเนี่ยรุ่นนี้น้อยน้อยอันนี้จะเป็นไก่บ้านมูเลยกงนี่ไก่เมืองตอนนี้ได้มาเพิ่มมาแหมกงหนึ่งก็สั่งไปแหมกงหนึ่งกงนั่นสั่งไปกงใหญ่พอเก่าเวลาใหญ่แล้วก็จะได้จับหางแหมตีหนึ่งน้อยน้อยมันนี่จะเอาใส่ตัวน้อยเตรียมกองไว้ก่อนไก่งวงทอดมะฮู้จะได้กี่ตัวออกมานะเจ้าไข่กับประมาณ10เนี่ยแต่ไปพอแล้วมันมือพอเหลือที่ใบอันนี้ใหญ่กมูก็เลยแยกกองมันกีดกองน้อยก็เลยแยกที่ชุม3ตัวพอแดดอ่อนแล้วแม่นึกก็จะไปโฮดน้ำพักวันนี้แม่นึกก็ขอลาไปก่อนด้วยบรรยากาศบ้านสวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้แม่นึกจิ้มนะเจ้าบ๊ายบาย